สวัสดีค่ะอินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Jasmine j ัส m ินเจห้านะคะคลิปนี้นะคะจะเป็นคลิปของชาวผึกศพในรอบพระจันทร์นี้นะคะก็ก่อนอื่นเลยนะคะสวัสดีปีใหม่นะคะขออาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิธ์ที่ทุกคนเคารพนับถือนะคะดนบันดาลให้ทุกคนประสบความสําเร็จไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเงินความรักสุขภาพนะคะใดๆก็ตามขอให้ปังๆเฮงๆเนาะ โอเควันนี้ที่ทำวิดีโออะค่ะวันที่11มกราคมแล้วแต่ว่าเดี๋ยวจจงขอย้อดความนิดนึงตอนวันที่6มกราคมที่มีฟูมูลเกิดขึ้นในราศีกรกฎนะคะซึ่งก็เป็นเรือนที่3ของคุณนะคะ ต้องบอกว่าฟูมูลในกรกฎเนี่ยบอกโอกาสในการปล่อยวางสร้างใหม่ไปต่อเป็นการสมดุลการงานการเล่นไม่มากไปไม่น้อยไปสมดุลเรื่องวัตถุเรื่องจิตใจโดยเฉพาะในเรื่องของการเดินทางนะคะการติดต่อกับพี่น้องเพื่อนบ้านครญาตินะคะหรือว่าจะเป็นลักษณะของการเรียนการสอนการสื่อสารบางอย่างจบเพื่อเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆที่ดีๆเข้ามาในชีวิต นะคะ12มกราคมนะคะก็จะมีดาวอังคารนะคะเดินนำหน้าเดินตรงละซึ่งตอนนี้อังคารเนี่ยอยู่ในเรือนที่2ของคุณก็คือในเรื่องของการเงินการให้คุณค่าตัวเองทรัพย์สินเคลื่อนที่นะคะถ้าที่ผ่านมาเนี่ยมันถอยหลังมาช้านานเนาะหลายคนอาจจะรู้สึกว่า ความความรักตัวเองการให้คุณค่าตัวเองอาจจะต่ําลงหรือแม้แต่การเงินในการหาเงินของหลายคนอาจจะรู้สึกว่าทําไมมันมันเดินหน้าถอยหลังมันไม่ปุตตะสัทีนะคะตอนนี้ใจเย็นๆนะคะมันเดินนําหน้าแล้วแสดงว่าหลายๆอย่างในชีวิตคุณจะดีขึ้นมากจะทําตามฝันสัทีแต่แนะนํารออีกนิดนึงตอนที่พุทธตอนนี้คือต้องบอกพุทธถอยหลังจนถึง18มกราคม เป็นช่วงเตรียมการก่อนจะเทคแอคชั่นอะไรบางอย่างลงมือทำอะไรบางอย่างวางแผนแบบละเอียดรอบคอบเยอะมากๆอีกสักนิดหนึ่งนะคะเพราะว่าวันที่18มกราคมก็คือดาวพุธเดินนำหน้าแล้วซึ่งพุธตอนนี้อยู่ในเรือนที่9ของคุณก็คือในเรื่องของการเดินทางระยะไกลาการเรียนการสอนการทำออนไลน์นะคะที่ผ่านมากลับไปคิดทบทวน ความเชื่อเดินทางไกลาอาจจะต้องเช็คนิดนึงในเรื่องของการเดินทางเนาะการตกเครื่องเปลี่ยนไฟต่างๆน,น,นานาเมื่อเช้าวันนี้นะก็คือพี่สาวแจงโมโหมากหนักมากแบบการบินเขาเปลี่ยนไฟ แล้วกำลังจะเปิดงานอยู่แล้วเนี่ยคือแบบมันจะมีเหตุการณ์ประมาณนี้เกิดขึ้นได้นะคะถ้าคุณเป็นึกศพแล้วก็มันมีเหตุการณ์การเดินทางแบบนี้เกิดขึ้นนะคะตรวจเช็คเยอะๆนิดนึงอย่าชะล่าใจพูดง่ายๆนะคะถัดมาวันที่20มกราคมก็จะเป็นเทศกาลร,ราศีกุมเป็นแบบ aquarius season คือการที่มีดาวอาทิตย์เข้าสู่ราศีกุมซึ่งเป็นเดือนที่10ของค,คุณก็ต้องบอกว่า การที่คุณจะรู้สึกต้องทำอะไรต่างๆนานาเนี่ยเพื่อตัวเองเพื่อชื่อเสียงเพื่อการงานคุณจะเติบโตแบบแข็งแรงทนทานเป็นช่วงที่มีการศึกษาหลายอย่างด้วยตัวเองเยอะมากเปิดประสบการณ์เปิดการเรียนรู้ใหม่ๆที่เยอะกว่าเดิมเยอะมากนะคะโดยเฉพาะมันเกิดในเรือนที่10เนาะก็คือเรื่องงานคุณชัดเลยนะคะ21มกราคมนิวม,มูลเกิดขึ้นในราศีกุมนะคะ ต้องบอกว่าเนื่องจากมันเป็นฟิกซไซน์กับเป็นท่าลมเพราะฉะนั้นนะ่ะการที่คุณอยากจะเปลี่ยนแปลงเรื่องราวบางสิ่งบางอย่างมันจะเปลี่ยนจากความเข้าใจใครจะมาบังคับขู่เข็นเปลี่ยนไม่ได้นะจ๊ะต้องให้ฉลาดตื่นรู้ด้วยตัวเองถึงจะเปลี่ยนได้โอกาสที่ได้เจอคือการที่ได้รับผิดชอบบางอย่างที่มากขึ้นพัฒนา,นาตัวเองจากจ,จิตใจสู่ภายนอก อินเนอร์สู่เอาเตอร์ความท้าทายความยากการที่ต้องทำงานแบบรู้สึกกังวลตลอดเวลายอมรับในการโดนจำกัดซึ่งปกติกลุมคือมันเป็นลมใช่ไหมมันจะฟุ้งกระจายอยู่แล้วมันจะรู้สึกแบบไม่อยากโดนจำกัดอะตอนนี้ของคุณคือเหมือนกับต้องโดนจำกัดบางสิ่งบางอย่างอาจจะแบบลำบากใจนิดนึงนะคะในนิวมอรใน าราศีกุมเป็นนิมมูลแรกของปีนะคะที่หนึ่งองศาด้วยเป็นนิมมูลที่จะช่วยให้คุณได้ดึงดูดไอเดียเป้าหมายวิชั่นความฝันสำหรับอนาคตของชาวพฤกษพนะคะคือต้องบอกว่ามันเป็นการทำอะไรบางอย่างเพื่ออนาคตเพื่อความก้าวหน้าชีวิตอาจจะเป็นช่วงเวลาที่คุณจะตั้ง New Year Resolution ฉันจะทาบางสิ่งบางอย่างแล้วล่ะหลังจากนี้ฉันจะทำอะไรดีราศีกุมซึ่งวันที่สิบคือการงานของคุณจะเต็มไปได้วยความคําถามที่อยากจะถามตัวเองว่าฉันมาทําอะไรที่นี่สิ่งที่ฉันทําอยู่มันดีพอหรือเปล่าทําถูกหรือเปล่าเนี่ยแต่เป็นการคาถามเป็นการถามคํถาถามตัวเองเนาะด้วยความฉลาดแล้วก็พลังงานที่เปี่ยมล้นการใช้อิน u ท t ร o n นชลางสังข์อในการคิดวิเคราะห์แยกแยะด้วย ซึ่งบางทีคําถามนี้มันจะสามารถตอบคุณได้ว่าเรามาอยู่ถูกทางไหมต้องบอกว่าสัญลักษณ์ราศาีกุมะค่ะมันจะบอกถึงความเป็นครูบอกการเป็นนักเรียนบอกการเรียนรู้การเดินทางหลายคนอาจจะมีโอกาสได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆการลงทะเบียนเรียนการโคชิง่งการทำเวิร์กช็อปเยอะเป็นพิเศษเพราะของคุณเกิดในเรื่องงานเรื่องการสร้งสร้างชื่อเสียงการสอนนะคะ มีบทเรียนมีการรู้การแชร์ออกไปการให้คุณค่ากับสิ่งที่มันเกี่ยวข้องกับชื่อเสียงกับการงานของคุณนะคะการมีคอมมิทเมนต์การให้พันธสัญญาที่ชัดเจนมากขึ้นหลายครั้งอาจจะรู้สึกโดนจำกัดในตอนแรกนะคะแต่ว่าใจเย็นๆในการเริ่มต้นมันเหมือนต้องฝึกหน่อยอะทำให้มันเป็นระบบระบบที่มันสามารถส่งต่อได้เพราะฉะนั้นน่ยใจเย็นๆทำไปเถอะแล้วมันจะเห็นผลชัด เตือนดีขึ้นแน่ๆภายในสี่ถึงเดือนถัดจากนี้นะคะยูเรนะัสทำมุมที่ดีกับดาวพุธช่วยดึงดูดไอเดียความคิดการพูดการสื่อสารดีๆเข้ามานะคะซึ่งต้องบอกว่าเป็นไอเดียที่จับต้องได้ด้วยนะนิวมูลจะทำให้คุณรู้สึกถึงความรับผิดชอบที่มันมากขึ้น ต้องเก็บหลักฐานเชิงบวกนิดนึงอะไรที่ทำล้วดีทำต่อไปได้เลยนะคะถัดมาย2ิบสองมกราคมยูเรนัสเดินนำหน้าแล้วนะคะซึ่งยูเรนัสก็อยู่ในเรือนที่หนึ่งเรือนตัวคุณเองก็ต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยมันเป็นช่วงเวลาที่เหมือนกับไอเดียต่างๆอ่ะที่เป็นอยู่เนี่ยมันจะไม่ยุกยิกและมันจะแบบสามารถ ทำแล้วลงมือทำได้อย่างชัดเจนแน่ๆนะคะถัดมาวันที่26มกราคมดาวศุกร์เข้าสู่ราศีมีนเรือนที่ 12, 11ของคุณก็ต้องบอกว่าหลายคนการเงิน ความรักมาจากคอนเน็ชันมาจากเพื่อนฝูงโอกาสคอนเน็ชันมาแบบเหมือนไม่ต้องพยายามฉันก็มีเข้ามาฉันทําบุญเยอะโอกาสนี้ฉันต้องกอบกล้วยบุญของฉันหรือความรักก็เหมือนกันมันจะเข้ามาผ่านคอนเน็ชันเพื่อนของเพื่อนแล้วรู้สึกแบบรู้สึกว่าหวานโรแมนติกมีแพชชั่นเกิดขึ้นทุกอย่างสิ่งมันสวยงามไปหมดแล้วแต่คุณต้องสมดุลเหตุหลักการเหตุผลความจริงกับ การแบบจินตนาการเพ้อฝันนิดนึงนะเออบางทีมันอาจจะแบบเห็นโลกสวยเกินความเป็นจริงได้ก็ต้องระวังนิดนึงถัดมาห้ากุมภาพันธ์เป็นช่วงเวลาของฟูมูลในราศีสิงห์นะคะซึ่งเป็นเรือนที่สี่ของคุณครอบครัวจบเริ่มต้นใหม่หลายคนมีโอกาสเปลี่ยนบ้านเ,เปลี่ยนครอบครัวทำอะไรที่เกี่ยวข้องกับพวก ประเทศบ้านเกิดเมืองนอนประมาณนี้นะคะอืมใจอยากอยู่ที่บ้านแต่การลงมือทําคือต้องทํางานหาเงินบางครั้งมันจะมีการเปลี่ยนแปลงแบบปรับ,ปปปบเปลี่ยนเข้ามาในชีวิตซึ่งสิ่งนั้นมันจะค่อนข้างเกี่ยวกับเกี่ยวกับตัวตนเกี่ยวกับเรื่องงานเกี่ยวข้องกับจิตใจเยอะจริงๆต้องบอกแบบนี้ค่ะความเป็นพึกศพเนี่ย พฤกษบเป็นเป็นราศีที่ดื้อที่สุดใน12ราศีแต่ตั้งแต่ยูเรนัสเข้ามาเนี่ยค่ะเขาเข้ามาให้คุณแบบปรับตัวหน่อยเปลี่ยนแปลงหน่อยรับรู้สิ่งใหม่ๆได้ได้เร็วหน่อยโอเพ่นมายหน่อยนะคะโดยเฉพาะการที่มีคนมองเข้ามาหรือแม้แต่เรื่องงานก็แล้วแต่จังหวะนี้ฟูมูลเนี่ยมันเกิดขึ้นส่งผลเรื่องงานเรื่องครอบครัวตัวตนที่มันจะเป็นจุดเปลี่ยนให้คุณต้องแบบ สัมผัสได้มันเกี่ยวข้องกันอยู่นะคะถัดมาก็11กุมภาพันธ์ดาวพุธเข้าสู่ราศีกุมก็เป็นช่วงเวลาของการสื่อสารพุดคุยคนมองเห็นเข้ามาการสื่อสารดีขึ้นฉลาดขึ้นตีพิมพ์ผลงาน communication ทั้งหลายแหละคือแบบชนะเลิศทำได้ไปสัมภาษณ์งานจังว่าก็สำเร็จได้18กุมภาพันธ์ดาวอาทิตย์เข้าสู่ราศีมีนเป็นเรือนที่10 เอ็ดของคุณก็คือเรื่องคอนเน c t ชันเพื่อนฝูงคอนเน็ชันขยายตัวได้เจอคนคือคือตัวเองเป็นพฤษศเนาะราศีพฤษศเดี๋ยวก็จะกลับไทยช่วงประมาณยี่สิบกว่าจริงสิบห้าจะกลับก็ไม่แปลกใจเพราะอาทิตย์เนี่ยสิบแปดกุมภาพันธ์อาทิตย์เข้ากลุ่มก็เนี่ยเจอเพื่อนอ่ะเจอเพื่อนเจอความฝันเจอเป้าหมายเจอการทำงานเป็นทีมที่ชัดมากขึ้นกว่าเดิมมากเพราะฉะนั้นจังหวะนี้คุณ มันเหมือนกับได้ทำอะไรที่ช่วยสปอร์ตจิตใจตัวเองแล้วก็อาจต้องเจอเพื่อนอาต้องเจอสังคมเยอะเป็นพิเศษทำงานเป็นกลุ่มเยอะเป็นพิเศษประมาณนี้นะคะยี่สิบกุมภาพันธนิวมูลเกิดขึ้นในราศีมีนคือการได้เริ่มต้นเป้าหมายใหม่ๆในชีวิตเป้าหมายเปลี่ยนความฝันให้เป็นเป้าหมายเปลี่ยนกําลังใจแรงผลักดันให้เป็นแรงกด แรงกดดันให้เป็นแรงผักดันเนาะตัวเองมีโอกาสได้รู้จักคนหน้าห,าหลลาายตาแปกๆใหม่ๆความฝันคุณจะเปลี่ยนไปมากกว่าเดิมได้นะคะแล้วก็จะเรียกว่าให้ถ้าแน,นาะนำมานั่งสมาธิทำสมาธิมันจะผ่านแบบเหมือนแวบรู้หรือว่า manifest แบบดึงดูดสิ่งพวกนี้มันเข้ามาแบบ ไม่ต้องพยายามก็ได้อะมันจะมีเข้ามาแจงมองแบบนี้นะหรือลองไปดูซิสถานที่ติดน้ำใกล้น้ำนะคะอยู่กับน้ําแล้วน่าจะสบายใจมากขึ้นในช่วงเวลานี้นะคะในเริ่มต้นสังคมเริ่มต้นเพื่อนใหม่นะคะ20กุมภาพันธ์ดาวศุกร์เข้าส่ราศิเมษเป็นเรือนที่12ของคุณความรักการเงินเหมือนภาวะแบบ หลบซ่อนแอบซ่อนประมาณนี้นะคะก็ได้นะคะใครที่มีคู่เช็คนิดนึงหรือช่วงนั้นอาจจะแบบฮอตมากมีคนชอบ DM มาหาถ้าไม่ใช่เราก็คู่เราก็ได้ก็ระวังนิดนึงเนาะหรือว่าความาการเงินมันเป็นช่วงของการวางแผนทำอะไรบางสิ่งบางอย่างที่ยังไม่ได้เปิดตัวขนาดนั้นนะยังไม่ได้เปิดตัวออกสื่อให้คนได้เห็นประจักษ์ต่อสายตาแต่เป็นช่วงที่ทำรีเสิร์ชทำงานวิจัยอยู่นะคะ ถัดมาวันที่สองมีนาคมก็จะเป็นช่วงที่ดาวพุธเข้าสู่ราศีมีนก็เป็นช่วงที่คุณเหมือนต้องติดต่อกับคอนเน็ชันกับเพื่อนกับฝูงเยอะเป็นพิเศษอะเนาะมันจะเป็นเหมือนกับการหาเงินคุณหรือว่าความสุขสนานมันจะมาจากกลุ่มคอนเน็ชันของคุณประมาณนี้ก็ได้นะคะเจ็ดมีนาคมฟูมูลเกิดขึ้นในเบอร์โกในราศีก,กัน ซึ่งเป็นเดือนที่ห้าของคุณจบเริ่มต้นใหม่การทำอะไรเพื่อตัวเองอเปลี่ยนแปลงนะคะความชอบมีบุตรตั้งครรภ์เปลี่ยนงานอดิเรกเปลี่ยนคนที่มาจีบจีบแล้วแบบไม่เอาแล้วคนนี้เบื่ออะไรเงี้ยเออก็เปลี่ยนแบบนี้ก็ได้นะคะฟู่มูนดาวเจ้าเรือนดาวพุธตกอยู่ในเรือนที่11ก็คือเรื่องเพื่อนบางทีมันเป็นลักษณะเหมือนกับว่า คนที่มาจีบจีบมาแอลแอเนี่ยค่ะเราดูแล้วว่าเป้าหมายชีวิตเราเพละแนวกันอ่ะมันเหมือนกับหรือว่าอาจจะเป็นเป้าหมายอาจจะเป็นความฝันอาจจะเป็นคอนเน็ชันที่มันไปด้วยกันไม่ได้มันไม่ใช่ว่าเราไม่รักกันนะรักกันแต่ว่า คนเรามันก็มีมากกว่าความรักเนาะมันก็ต้องดูหลายอย่างประกอบกันความฝันคนละอย่างเลยแพชชั่นคนละทางคอนเน็ชั่นแบบไม่ได้เลยเธอเข้ากับเพื่อนฉันไม่ได้เลยประมาณนี้ค่ะมันเหมือนบางทีอาจจะต้องเคลียร์หรือว่าถ้าจบก็คือมันมาจากเรื่องนี้เป็นหลักเนาะคะก็เด <not> <thì S 1> ี๋ยวลองเปิดดูนะคะใครถ้าเป็นเรื่องงาน ได้เป็นราชาถือไม้เท้านะคะความสำเร็จมีมาแน่ๆน,นะคะมีแพชชั่นพุ่งเป้าอยากทำทำลุยสู้มากๆไม่แบบแล้วมีโอกาสเพสวอนด้วยมีโอกาสโปรเจกต์ใหม่เข้ามาตลอดๆนะคะพยายามเยอะมากมีแพชชั่นอยากทำสิ่งนี้ให้มันสำเร็จเยอะมากๆถามถึงการงานจังว่าโอกาสคุณแบบ ปังปุริเย่มันต้องมีอยู่แล้วเนาะแล้วก็ในเรื่องของการเงินนะคะตรงนี้เหมือนกับพยายามตามหาบางอย่างที่มาเติมเต็มสิ่งที่หายไปอาจจะรู้สึกว่าเงินไม่พอใช้หรือเปล่านะแต่ว่าใจเย็นๆมีโอกาสดีๆเข้ามาแน่ๆน,นะคะในเรื่องการเงินต่อจากนี้เนาะแล้วก็ถ้าบอกว่าความโชคดีใครจะซื้อหวยซื้อแบบลอตเตอรี่ต่างๆนาจริงๆเวลามันมีดาวเข้าสู่เรือนที่5้าคุณมีโอกาสโชคดีได้นะคะจะลองดูก็ได้นะคะ การเดินทางโอเดอร์ซันขึ้นมันได้เดินทางแล้วค่ะไปสถานที่แบบร้อนๆน,นอยก็ได้นะเราหรือว่าแบบมีแพชชั่นชอบไปแบบเนี้ยไปได้แน่ๆได้เดินทางแน่ๆน,นะคะเรื่องการเรียนนะคะตรงนี้โอกาสเข้ามาแบบไม่ได้พยายามอยู่ๆมันก็มีโอกาสดีๆเข้ามาเพสอัพคัพเกิดขึ้นนะคะเรื่องของอสุขภาพนะคะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นได้นะคะหันมาดูแลตัวเองมากขึ้น ชีวิตดีขึ้นนะคะแล้วก็เรื่องความรักนะคะตรงนี้มันเหมือนมีคนสีจากหายจากคุณไปนะคะเสียใจยอกหักนะคะห้าถ้วยห้าดาบนะคะใจเย็นเย็นเป็นไพ่ the high p r i e t e s s คือถ้าคนที่ใช่ยังไงเขาจะเขาจะวนกลับมาในชีวิตได้อะเขาจะดูแลเราเป็นอย่างดีแต่ถ้าไม่ใช่ก็ตัดตบในช่วงฟูมูลในเรือนอ่าพวกความรัก ที่เป็นแบบความรักแบบหนุ่มสาวแบบเนี้ยก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นแนะนาอะให้เราแบบถ้าจะขออะไรสักอย่างหนึ่งอะขอว่าคนที่ใช่ก็ให้อยู่กับเราถ้าคนไม่ใช่ก็ขอให้แบบแยกย้ายจากกันไปเนี้ยก็จะดีนะจ๊ะโอเคไปแล้วคะ่ะก็ขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะสวัสดีปีใหม่นะจ๊ะไปแล้วคะ่ะสวัสดีคะ่ะ